ถามว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าพูดหนึ่งเดียวอยากให้ช่วยอะไรก่อนโอเคพอห้ามต่อรอง ดูสิสมปรารถนาไม่หัวไหลเย็บเย็บเลยต้องการหายปวดหัวไหลแล้วก็ยกมือขึ้นได้สบายๆมันจะคู่กันหายปวดก็ยกขึ้นดีๆจะของคู่กันเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะเจ็บไหมนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยก็แปลว่าพอแล้วล่ะเห็นไหมนิดหน่อยแปลว่าพอก่อนพอแล้วล่ะสังเกตครับชั่งน้ำหนักเห็นไหมเป็นความรู้สึกทั้งนั้นเที่ยวชั่งน้ำหนักตอบคำถามไหวไหมครับไหววะได้ค่ะไหวไหมได้ไหวไหมข้างขวาตึงมากตึงแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่อยๆโยกเล่นๆปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแป๊บโทษครับปึ๊บลืมหายใจโยมนี่นิ้วล็อกเห็นไหมเนี่ยค่ะนี่นี่นี่วันนี้ก็เจอแล้วของจริงทิ้งให้เรียบร้อยอย่าสู้นะค่ะเจ็บแล้วบอกค่ะโอเคครับเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งไม่ยอมนะโอเคครับโทษครับปึ๊บจุดนี้ก็สำคัญมากไหวไหมครับได้ค่ะได้ไหวไหมไหวค่ะไหวแค่นี้ก็พอจะเอาแค่สบายมากวันนี้มันจะกลายเป็นเจ็บเจ็บแล้วจะระบมเราไปแบบสบายๆธรรมชาติมันต้องสบายเข้าใจขึ้นมาธรรมชาติมันสบายนี่นะขึ้นชื่อว่าธรรมชาติต้องสบายมันนึกจะบอกว่าธรรมชาติเรียนหายใจสังเกตที่ว่านิ้วล็อกโทษครับปึ๊บพยายามตามผมปล่อยความรู้สึกตามกันอย่าลืมกันคนทำกับคนถูกทำมันต้องไปด้วยกันมันชักเยอะกันกดสังเกตปึ๊บไหวไหมครับไหวค่ะนี่แน่แล้วจิตจะต้องการเข้ามาแล้วจ้ายกเองหัวไหล่ถามว่าหายปวดหรือยังคุณจะล้าไปก่อนเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวคุณยกกระดาษหายใจไปก่อนเอาหน่อยสิยกเองสิกลางออกก่อนเปิดซ้ายขวาเท่ากันขวาด้วยซ้ายด้วยมันจะได้แชร์กันเฉลี่ยกันว่ามันเท่ากันไหมแขนสองข้างมันเท่ากันไหมนิดๆ นึงอ่ะเออแต่มันช่วงนิดๆ นิดนึงทำไปเถอะผมจะไม่ได้ใช้เพราะผมมีตาเหมือนกันนะ มันจะมีเสียงตรงข้างฟังข้างหลังเนี่ยเคยทำได้แบบนี้มาก่อนไหมล่ะต้องตรงนั้นต้องถามตรงนั้นเคยทำได้ขนาดนี้แบบนี้มาก่อนไหมล่ะโยมก็ดีขึ้นฮะเคยทำให้ได้แบบนี้มาก่อนไหมตรงนี้ผมถามลูกถามว่าอะไรต่อช่วยได้มันจะไปต่อที่ช่วยได้เคยทำได้แบบนี้มาก่อนไหมไม่ได้ฮะแค่นี้ตอบคำถามที่มันจะไปต่อไม่ใช่อยากไปอยากไปอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันเหมือนกับกินข้าวคำแรกมันต้องรู้กลมกล่อมไปคำที่สองสบายเลยเหมือนกันครับใจเนาะก็ได้ว่าบันไดขั้นแรกเหยียบให้มั่น
ขั้นที่สองมันปีนง่ายต่อไปขั้นที่สองคอยดูทั้งหมดที่ว่ามานะครับในร่างกายจะดีหมดนะครับเพราะว่าเราถือว่าจัดการตัวหลักของมันแล้วต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยพลังผมอยู่เป็นอย่างนี้โทษครับไหวไหมไหวค่ะไหวไหวไหมไหวไหวค่ะผมมีพลังงานสักผมใช้พลังงานสักนี่นั่งให้ตรงว่ายกว่ายน้ำโยกเลยน้ำท่วมนี่กระต่ายลอยคอห้างงอปอดคอโอ้โหดูหมอจะเบาใช่ไหมค่ะคืนนี้หลับสบายเลยโยมเอ้ยนะตาไม่สว่างจะสว่างกันที่นี่เอาเอากับมันดิงานเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นไหล่ติดนิ้วล็อกนะปวดหลังเอวนะปวดมดลูกปวดบนหลานปวดแขนโอ้ของแค่นี้จิบจ้อยงานเนี่ยคำว่าหลังนี่ป๊อปเป๊ะถามว่าเป็นไงโยมชี้สายถึงเท้าเบาตัวเบาเลยเหรอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะร้อนร้อนหมดเหมือนไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยเนาะค่ะอยากหายจากอาการเดิมๆหายไปกี่เปอร์เซ็นต์80ค่ะจบข่าวเลยค่ะอยากหายจากอาการเดิมๆตอบง่ายเนาะง่ายจริงๆคนมันง่ายคนมันง่ายก็ง่ายนะโอเคเรียบร้อยไปนั้นเป็นยาจบข่าวเลยมาเลยอะไรมาเลยนี่มานั่งให้สบายเลยโยมปึ๊บโทษทีขออนุญาตเปิดจบข่าวสบายเลยอ่ะเจ้าจะหัวถึงเท้าอยากให้เกิดอะไรก่อนหนึ่งเลย